เพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40ห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายชักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้นจึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจเปิดขัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผ่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียวเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทำนองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแต่มันไม่อยู่กับพุทโธมันชอบวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกหัดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพละคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่า ในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาการงานนั้นหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจในหมู่ในคณะเกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่างเราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นก
การทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทำสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฉันใดบุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้สู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในขั้นนี้ถ้าเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้น พอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกาละชนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติด้วยประกาละชนี้พระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไป การฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในมาพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวูบลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำหนดจิตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงๆเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไปในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆครั้งเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้น
แม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตามถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอันนั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดา ท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะ เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปไอ้การฝึกจิตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองหรือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาคำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธ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 ก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธ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 ไปแล้วมันมีอาการหลงลืมอาการหลงลืมนั่นแหละจิตกำลังเริ่มจะสงบพอจิตกำลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชำนิชำนาญแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทับจะกำหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณวิญญาณหมายถึงจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมของมันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้ส่วนวิญญาณนี่วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูก
รู้สึกขึ้นเรียกว่าคานะวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา ทีนี้ในทางพุทธศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมวิชาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระอภิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ อันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกย่องสรรเสริญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้น หมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสมาจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใดอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากข้อ2จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าเด็ดทำความเข้าใจ การทำสมาธิคำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิหรือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนิชำนาญยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ใช่หรือไม่ก
การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคนบางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จุตูปปาตญาณรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสวัคคายานรู้อุบายทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปู่ย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันก็ออกจะเฟ้อไปหน่อยที่แน่ๆจริงๆก็เวลานี้รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมันถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยนี่นะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือคำบรรยายที่พูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากำหนดรู้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยึดกับเสียงที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วใช่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งๆอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีหรือบางทีเราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปแล้วคือในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตก
จิตเข้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารณ์แล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชำนาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทำไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่สงบพอกำหนดจิตตรงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาทีนี้เราข้อสังเกตมันมีอยู่อย่างให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจแต่เมื่อจิตผ่านสมาธิมาแล้วมันมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความคิดอันนี้มันไม่สามารถที่จะดึงเอาจิตของเราไปให้มีอาการเป็นอย่างนั้นได้จิตอยู่ในสภาพปกติสักแต่ว่าสัมผัสรู้ทีนี้รู้ไปรู้ไปรู้ไปตามรู้ไป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 เพราะจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกมันอาจจะเกิดความสงบละเอียดลงไปแล้วความรู้สามารถที่จะพลั่งพลูออกมาเราสังเกตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิตจิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความแช่มชื่นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ขณะที่นั่งทำสมาธิพุทโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆบ้างไม่รู้สึกตัวไม่ยกไปมาตัวไม่โยกไปมานั่งดำรงเป็นระยะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่งอันนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคำว่าพุทโธมันจะค่อยเลือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆนี่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธ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 แล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับนึกพุทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้สังเกตให้ดีถ้าบริกรรมพุทโธ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 ก็จิตมันไม่ว่าพุทโธมันไปอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตามให้กำหนดรู้อยู่ตัวนิ่งเฉยๆอย่าไปนึกว่าจิตมันเฉยหนออะไรหนอถ้าไปนึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะถอนจากสมาธิให้ทำทีว่ารู้อยู่ในทีอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตมันว่างเฉยไปอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ทรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยๆว่างๆอย่างนั้นแล้วเราจึงค่อยกำหนดพุทโธพุทโธไปใหม่ถ้าว่ามันเฉยว่างอยู่งั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนั้นทีนี้ทำไปนานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง